คำขอธรรมะวันนี้ลูกขอถือโอกาสขอพรจากหลวงปู่เพราะว่าปีเก่านี้กำลังจะหมดไปแล้วก็จะเริ่มปีใหม่ในไม่ช้านี้แล้วลูกจึงต้องขอเขียนจดหมายมารับโอวาทจากหลวงปู่เพื่อลูกจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางที่จะนำให้หลุดพ้นจากเรื่องภพเรื่องชาติที่มันมีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปที่จะหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยพอเรื่องนี้หายไปก็มีเรื่องใหม่มาแทนบ้างก็มาพูดทำให้เราโกรธก็มีบ้างก็โกรธเราก็มีแต่ลูกก็พยายามทำใจไม่ให้โกรธตอบอยู่เสมอก็ด้วยธรรมะของหลวงปู่ที่ทรงเทศโปรดลูกลูกถึงทำได้อย่างนี้ทุกวันนี้ลูกก็ได้ถืออุเบกขาขันติและก็แผ่เมตตาไปพร้อมๆกันครับหลวงปู่ฉะนั้นวันนี้ลูกจึงจำเป็นต้องเขียนจดหมายมาขอธรรมะจากหลวงปู่เพื่อจะได้เป็นกำลังต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขอให้หลวงปู่ช่วยเมตตาแก่ลูกด้วยเทอญวิสัชนาจดหมายนั้นหลวงปู่ได้รับทราบแล้วเป็นจดหมายที่มีธรรมะอันลึกซึ้งมากเป็นสัมมาทิฏฐิของจดหมายเพราะไม่ได้กล่าวเรื่องโรคโลกมาปะปนเลยเป็นเยี่ยงอย่างจดหมายอันดีของยอดคารวาสอย่างเต็มภูมิจึงสมกับคำว่าปันทิโตคารามาวสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนหลวงปู่ย่อมเบาใจมากที่ลูกๆสนใจในธรรมะชั้นสูงเพื่อหลุดเพื่อพ้นในสงสารหลวงปู่รู้ชัดแล้วว่าลูกๆมีแว่นดวงใจมีแว่นดวงธรรมประจำขันธสันดานอยู่ไม่วางวายถึงแม้นว่าอย่างต่ำๆก็เป็นวิชาพรหมโลกอยู่ในอุ้งมือใจของลูกๆแล้วเป็นมนุษย์เต็มภูมิเป็นเทวดาและเทวบุตรก็เต็มภูมิถ้าจิตใจคารวาสสนใจอย่างลูกๆแล้วทั่วทั้งโลกสงครามใดๆก็ไม่มีในระหว่างประเทศต่อประเทศในเฉพาะประเทศของตนตลอดถึงจังหวัดและอำเภอและหมู่บ้านและครอบครัวและมิตรสหายเป็นของหาได้ยากนักลูกๆเอ๋ยลูกได้สร้างบารมีมาในภพก่อนๆจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะเทียบใส่เหล่าดอกบัวในครั้งพุทธกาลก็เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วและกำลังตูมอยู่เหลือแต่จะบานเท่านั้นอันหนึ่งหลวงปู่ต้องขออภัยต่อลูกๆเพราะไม่ได้ตอบจดหมายโดยด่วนทั้งนี้เนื่องด้วยจุกๆจิกๆกับแขกที่มาหาแขกที่มาหาเป็นคนหลายชั้นชั้นที่มาในธรรมะโดยตรงหลวงปู่ก็สะดวกในธรรมวินัยที่มาแบบโลกหลับตามาไม่ลืมตาคือตาปัญญาหลวงปู่ก็หนักใจหนักธรรมมากแต่มันก็เป็นเรื่องของโลกของสังขารนานาจิตตังไม่เสมอภาคคล้ายๆกับแผ่นดินที่มีสูงต่ำลุ่มดอนตลอดถึงต้นไม้ผักหญ้าเรื่องธรรมะที่ลูกๆพิจารณาอยู่นี้มันก็ถูกอยู่แล้วเต็ม 100% เป็นเรื่องส่อแสดงให้เห็นว่าลูกๆดับความเพลินดับความลืมตัวความลืมใจลืมธรรมอุบายที่จะให้เข็ดหลาบในวัฏสงสารทวียิ่งขึ้นพร้อมทั้งวิมุตติที่หลุดจากความหลงของตนไปในตัวก็คือพิจารณากองทุกข์พร้อมกับลมหายใจออกเข้าให้ติดต่ออยู่เป็นเนืองนิดให้ปัญญาเห็นกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันในขณะเดียวเสมอหน้ากลองโดยไม่ได้แยกอนิจจังออกต่างหากและไม่แยกอนัตตาออกต่างหากและไม่แยกทุกขังออกต่างหากทำสามการนี้กลมกลืนกันอยู่ในขณะเดียวพร้อมกับลมออกเข้ายอดพุทโธธัมโมสังโฆและเมตตาทั้งปวงหรือกรรมฐานใดทั้งปวงในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า
ศีลสมาธิปัญญาหรือที่เรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมลงในจุดเดียวกันนั้นแล้วเพราะเป็นสถานีใหญ่มหาสมรภูมิใหญ่ลงรวมในที่นั้นแล้วอย่าสงสัยสงสัยไปในทางอื่นพิจารณาให้ยิ่งให้ติดต่อจะเข้าเวลาไหนก็ให้เข้าได้โดยเร็วพลันจะออกเวลาไหนก็ออกได้โดยเร็วพลันถ้าทำส่วนนี้ชัดแล้วสิ่งที่พอใจและไม่พอใจก็ถูกขับสายไปในตัวแล้วถึงจะเอามาบดเอื้องบ้างในคราวที่ลืมสติก็จะไม่ได้ถือสาจะคลายออกเองโดยทันทีถ้าพิจารณาแยบคายแล้วจะมีญาณพิเศษแบบเย็นๆว่าเบื่อหน่ายว่าคลายว่าหลุดว่าพ้นพ้นจากทะเลหลงเมื่อพ้นจากทะเลหลงแล้วทะเลอื่นๆที่เป็นบริวารก็พ้นไปในตัวท้ายนี้ด้วยเดชพุทธธรรมสงฆ์ที่ลูกๆตั้งจิตเจตนาไว้ดีปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงในธรรมส่วนสูงนี้และปฏิบัติตามเป็นจริงในธรรมส่วนสูงนี้บรรดาท่านผู้มีเจตนาเหมือนลูกๆนี้มีเท่าใดจงพ้นไปจากสังขารทั้งปวงและกองทุกข์ทั้งปวงอยู่ทุกเมื่อเถิดปล.คำว่าปัจจุบันชาติหมายย่อเข้ามาก็คือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองเพราะจะหลุดจะพ้นจากความหลงตอนไหนๆก็ดีก็ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอนาคตแม้นปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมก็ดีพยายามไม่สอดแทรกไม่ยึดถือเป็นเจ้าของเพราะสมมุติปัจจุบันธรรมตามเดิมวิญญาณปฏิสนธิจึงจะไม่เข้าไปแบกเข้าไปหามจดหมายฉบับนี้ขอให้ลูกเอาไว้ในที่สูงฟังเสมอๆอย่าให้หายเพราะเป็นทรัพย์ธรรมที่หลวงปู่ให้ไม่ปิดบังให้ถือว่าเป็นทรัพย์ชั้นสูงของพระพุทธศาสนาอันทรงมีอยู่ทุกกาล